ตรวจค้นของทางตำรวจเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้นำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นเต็นท์ที่พักและสถานที่ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราและกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติค่ะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะได้เข้าตรวจค้นเต็นท์ที่พักและสถานที่ชุมนุมค่ะตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษถนนพิษณุโลกไปจนถึงจุดชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเราถนนราชดำเนินนอกถึงแยกมัควานรังสรรค์ค่ะแต่ว่าจากการเข้าตรวจค้นนะคะก็ไม่พบอาวุธสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งกระทำผิดกฎหมายใดๆนอกจากการยึดเสื้อเกราะของ10ตำรวจเอกพลังสู้อาสานอกผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วช่วยราชการสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล6ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการการชุมนุมไปตรวจสอบและควบคุมตัวนายวิโรจน์ศรีขจรซึ่งการตรวจค้นนะคะพบว่ามีมีดความยาว1ฟุตไว้ในกระเป๋าเจมบอนด์ไปสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นนายวิโรจน์บอกว่ามีการนำมีดติดตัวมานานแล้วแต่นำไว้ใช้ในการตัดกิ่งไม้ค่ะขณะที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะก็บอกว่าการเข้าตรวจค้นสถานที่ชุมนุมครั้งนี้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเองในขณะที่เรือตรีแซมดินเลิศบุตรซึ่งนำตำรวจเข้าตรวจค้นก็บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยินดีให้ตำรวจเข้าตรวจค้นและยืนยันได้ว่าไม่มีอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายในสถานที่ชุมนุมแต่อย่างใดฝากเรียนไปยังพี่ๆตำรวจนะคะที่ชุมนุมแห่งนี้ไม่มีอาวุธไม่มีสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะที่แห่งนี้มีพี่น้องของเราอยู่ค่ะเราไม่เอาอาวุธเข้ามาเพราะมันจะเป็นอันตรายกับพี่น้องของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นอันตรายกับพี่น้องของเราและไม่ได้ถูกนำออกไปจนถึงขณะนี้ก็คือรั้วลวดหนามที่มันทั้งแหลมทั้งคมถ้าเดินไปโดนนี่มันจะอันตรายใช่ไหมคะถ้าเดินไปโดนเนี่ยอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวเลือดจะออกเดี๋ยวมันจะเป็นแผลสิ่งนั้นแหละคืออาวุธกรุณานำออกไปแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้อีกหนึ่งเลนด้วยค่ะพี่น้องแต่เราก็ยังถือว่ามีอาวุธอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าพี่น้องเรามีมือตบค่ะเอาไว้เคาะจังหวะอยู่เนี่ยละค่ะไหนชูสิ่งเทียมอาวุธนิดนึงค่ะมีอยู่แค่นี้ละค่ะ